สดีค่ะเรียนทางคณะกรรมการทุกท่านเลยนะคะวันนี้พวกเรา3คนเนี่ยก็จะมานำเสนองานวิจัยในหัวข้อเรื่อง Healthcare Management ค่ะโอเคค่ะสำหรับชื่อโครงงานนะคะก็คือ The Connection Between Hospitals Management and Patient Satisfaction ค่ะส่วนสมาชิกในกลุ่มนะคะสวัสดีค่ะกมลชนกจักรินอยู่โรงเรียนเต็มอุดมศึกษาค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางสาวภัทรวดีเอ็มสะอาดนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาค่ะสวัสดีค่ะนางสาวราวิกาฉายากุลจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะคะเรามาเริ่มกันที่มาของงานวิจัยเรากันเลยค่ะไปเชิญรับฟังกันได้เลยนะคะค่ะจากการที่เรานะคะได้ไปศึกษาหาข้อมูลมาเนี่ยเราก็จะพบว่าจากข้อมูลสถิติผู้ป่วยนอกที่เข้ารับรักษาในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเนี่ยในประจำปี2562ก็จะพบว่ามีผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้นนะคะประมาณ3ล้านรายเลยทีเดียวค่ะและหากนำมาวิเคราะห์ดูนะคะเราก็จะพบปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะนั่นก็คือความแออัดและความล่าช้าของการให้บริการโดยสาเหตุที่ทำให้เกิดความแออัดและความล่าช้าในการให้บริการเนี่ยมีหลายสาเหตุด้วยกันเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นพื้นที่ในโรงพยาบาลเนี่ยมีไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาหรือแม้แต่จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ในฝ่ายต่างๆนะคะที่ไม่เพียงพอในการให้บริการได้อย่างทั่วถึงหรือแม้แต่สวัสดิการที่ทางรัฐบาลนะคะได้ออกให้แก่ผู้ป่วยทำให้ผู้ป่วยโดยส่วนใหญ่นะคะเลือกที่จะเข้ามารับรักษาในโรงพยาบาลรัฐบาลมากกว่าเนื่องจากอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ถูกกว่าของทางโรงพยาบาลเอกชนนั่นเองค่ะจากสาเหตุเหล่านี้นะคะทำให้พวกเราเนี่ยสามารถแบ่งกลุ่มปัญหาออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันค่ะการแก้ไขปัญหาที่1ด้านงบประมาณมีการแก้ไขปัญหาดังนี้1สร้างแหล่งรายได้เพื่อหางบประมาณในการใช้สนับสนุนต่างๆยกตัวอย่างเช่นการรองรับผู้ป่วยที่เป็นชาวต่างชาติ2เปิดพื้นที่ส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลให้เช่าสำหรับเปิดร้านอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ3ลดการใช้งบประมาณในบางส่วนลงและสำหรับปัญหาที่2ด้านความแออัดมีการแก้ไขปัญหาได้ดังนี้1. มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับจำนวนผู้ป่วย 2. เพิ่มเทคโนโลยีในการจัดระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นการใช้ QR code การใช้แอปพลิเคชันหรือการใช้วัตเซอร์เป็นต้น 3. มีการ drive through สำหรับกรณีการรักษาเพียงเล็กน้อยยกตัวอย่างเช่นการฉีดวัคซีนหรือการ follow up เป็นต้นค่ะเกณฑ์การตัดสินนะคะสำหรับปัญหาที่1ได้แก่1งบประมาณที่ใช้2ประสิทธิภาพ3ระยะเวลาการใช้งานค่ะสำหรับปัญหาที่2ได้แก่1. ควบคุมปัญหาหลักของผู้ป่วย 2. การเข้าถึง 3. ระยะเวลาการใช้งานค่ะสำหรับผลการสรุปนะคะผลการตัดสินการแก้ไขปัญหาที่1คือการเปิดพื้นที่ให้เช่าร้านอาหารและเครื่องดื่มค่ะโดยการเปิดพื้นที่ให้เช่านั้นสามารถเพิ่มแหล่งรายได้ให้กับโรงพยาบาลรวมไปถึงสามารถกระจายผู้ป่วยขณะรอคิวได้โดยไม่จำเป็นต้องรอหน้าห้องตรวจแต่สามารถลงไปรับประทานอาหารหรือซื้อเครื่องดื่มได้ค่ะและจะไปเชื่อมโยงกับการแก้ไขปัญหาที่2คือการใช้ QR code ผู้ป่วยสามารถใช้สมาร์ทโฟนสแกน QR code ได้โดยไม่ต้องรอหน้าห้องตรวจแต่สำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็สามารถนั่งรอหน้าห้องตรวจได้เหมือนเดิมค่ะขอบคุณค่ะ